ให้ทานให้วัตถุทานถ้าให้อภัยเป็นทานมันก็ได้แค่เมตตานะใครที่เกิดแล้วก็ได้ยินได้ฟังนะว่าการให้อภัยเป็นทานเนี่ยได้เมตตาซึ่งเรื่องเนี้ยผู้บรรยายได้ไปได้วิชาตัวนี้มาก็ตอนที่หลังจากไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมหาธาตุกับท่านเจ้าคุณโชดกเมื่อปี2518หลังจากปฏิบัติธรรมครบ30วันแล้วจึงได้ลาท่านไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าสุ่มในการสนทนาธรรมกันเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งผู้บรรยายได้ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับถ้าผมอยู่ในเพศของนักบวชเนี่ยออกธุดงค์องค์เดียวไปเจอเสือโคร่งเสือโคร่งมันจะกินไหมท่านตอบว่ากินแล้วท่านไม่พูดอะไรอีกเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นท่านก็กลับมาเรื่องนี้ใหม่บอกว่าคุณเมื่อวานที่ถามเรื่องเสือโคร่งเนี่ยถ้าคุณมีเมตตาแล้วแผ่เมตตาให้กับเสือเสือไม่กินหลังจากนั้นผมก็สนทนากันหลายเรื่องแล้วอยู่ที่วัดนั้น3คืนตอนนั้นเป็นพระก็กลับมาวัดมหาธาตุเพื่อไปลาศึกจากการเป็นพระมาเป็นคฤหัสถ์ไปสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาว่าเมตตาคือความรักความปรารถนาให้คนอื่นได้รับประโยชน์และมีความสุขเมตตาจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการให้อภัยเป็นทานผมก็ฝึกนะครับฝึกด้วยตัวเองนะครับใครก็ทำให้เราขัดใจหรือมีเหตุใดที่ทำให้เราขัดใจเนี่ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วทำความดีดีกว่าเนี่ยจากการที่บอกว่าช่างมันช่างมันช่างมันอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยสติมันต้องนำนะถ้าสิ่งขัดใจเกิดขึ้นแล้วก็ช่างมันได้ทุกเรื่องเลยเมตตามันจะเกิดแล้วสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณเป็นเมตตาบารมีเครื่องทดสอบถามตัวเองได้เลยถ้าเรามีเมตตาและโทสะไม่เกิดความเบื่อหน่ายหงุดหงิดไม่มีถ้าเรามีเมตตาจากคนที่เคยร้อนก็กลับมาเป็นคนเย็นหลังจากนั้นสัตว์เดรัจฉานเข้าใกล้นะทั้งที่มีพิษทั้งไม่มีพิษเข้าใกล้เห็นไหมครับมีพระป่าบางองค์ท่านอยู่ในป่าเอาข้าวใส่มืออีกแก้งมากินข้าวในมือนั่นคือเป็นทานเมตตามันก็เกิดขึ้นเครื่องทดสอบจริงก็คือว่าหมาเนี่ยแยกเขี้ยวก็มาจะกัดผู้บรรยายไม่หวั่นไหวและจิตสงบเลยยกมือขวาขึ้นพูดกับหมาว่าเป็นสุขไม่มีเวรกันหุบปากครับไม่กัดเห็นไหมครับอีกทีไปที่แสนกำแพงเขาเลี้ยงสุนัขพันธุ์ด็อบเบอร์มานไว้เฝ้าโรงโคนมเราก็ไปตะโกนเรียกเจ้าของอยากจะซื้อไอ้ปุ๋ยขี้วัวแห้งที่เขากองไว้หน้าโรงวัวปรากฏไม่มีคนนะครับแต่มันมีสุนัขพันธุ์ด็อบเบอร์มานตัวนี้ไม่เห่าแยกเขี้ยวก็มาครับหูรี่แล้วมีลูกอ่อนแล้วมันทำท่าจะกัดผู้บรรยายก็ไม่ได้หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยก็ยกมือขวาขึ้นแล้วบอกเป็นสุขนะไม่มีเวรกันหมามันหุบปากแล้วมันเดินถอยหลังครับเนี่ยการให้อภัยเป็นทานเมตตามันเกิดขึ้นนี่คือบุญญาลิกที่เกิดจากการให้อภัยเป็นทานนอกจากให้วัตถุทานให้อภัยเป็นทานให้ปัญญาเป็นทานแล้วก็ยังมีให้ยานพาหนะเป็นทานเราจะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลที่พระมหาโมคคัลลานะท่านเข้าฌานแล้วก็ถอดจิตออกไปในสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่านไปพบเทพบุตรองค์หนึ่งเนี่ยสว่างมากเลยมีรัศมีสดใสเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญในท่ามกลางหมู่ดาวทรงราชรถอยู่พอมาเจอพระมหาโมคคัลลานะเทพบุตรองค์นั้นก็ลงจากราชรถ
ข้ามากราบพระมหาโมคคลานะพระมหาโมคคลานะไม่เคยเห็นเทพบุตรองค์นี้ในดาวดึงส์เทพบุตรเธอเป็นใครจึงได้มากราบอาตมาท่านจำกระผมไม่ได้หรือครับอดีตของกระผมก็คือมากันทกะที่พาเจ้าชายออกบวชในคืนนั้นเมื่อตายแล้วก็ได้มาเป็นเทพบุตรอยู่ในดาวดึงส์เองให้พาหนะเป็นทานบุญญฤทธิ์มันผลักดันไปขนาดนี้ครับเห็นไหมครับหรือแม้ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระมหาโมคคลานะท่านก็ขึ้นไปดาวดึงส์ก็ไปเห็นวิมานล้างเจ้าของนางฟ้าก็สงสัยว่าวิมานนี้ของใครเนาะทำไมไม่เห็นมีเจ้าของมาอยู่อาศัยเทวดาก็สงสัยพระมหาโมคคลานะท่านขึ้นไปท่านก็สงสัยเอ๊ะมันมีเหรอวิมานล้างเจ้าของหลังจากกลับมาสู่โลกมนุษย์ท่านมาถามพระพุทธเจ้าตถาคตกระผมไปเห็นวิมานล้างเจ้าของอยู่ในดาวดึงส์มีจริงหรือพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงไหมครับโมคคลานะเธอก็เห็นด้วยตาเธอแล้วเนี่ยแล้วเธอยังจะมาถามตถาคตทำไมล่ะก็เจ้าของเขากำลังนั่งอยู่นี่นันทิยะมานพยังไม่ตายครับแต่สร้างศาลาจตุรมุขถวายพระพุทธเจ้าและสาวกไว้ที่ป่าอิสิปตนะเห็นไหมครับจากการบรรยายต่างๆของผู้บรรยายในที่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับวัดวัดหนึ่งที่ลำพูนไปเล่าเรื่องตะฟักยายกุหลาบที่สร้างกุฏิถวายวัดแล้วไปได้วิมานอยู่ในดาวดึงส์ปรากฏวัดนั้นมีปัญหาเรื่องกุฏิคนต่างคนต่างไปสร้างกันเต็มวัดไปหมดเดี๋ยวนี้เลยไม่บอกแล้ววัดท่านชื่ออะไรเพราะไม่มีที่สร้างแล้วเต็มไปหมดนี่ครับการให้ทานครับเนี่ยก็เล่าให้ฟังพอสังเกตตอนนี้บุญตัวที่สองศีลนะการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยถ้าเป็นศีลห้านะต้องสร้างทานควบคู่ไปด้วยแล้วบุญญฤทธิ์ตัวเนี้ยมันจะผลักดันจิตวิญญาณเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลก็คือว่ามีพราหมณ์เฒ่าอายุ120ปีก็ใกล้จะตายก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอคำชี้นำว่าจะทำยังไงเพราะอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไฟมันไหม้บ้านเนี่ยของที่รีบขนออกจากบ้านขนได้เท่าไหร่นั่นเป็นของตัวทั้งนั้นนั่นหมายความว่าคนเราทุกวันเนี่ยวัยเนี่ยมันเข้าใกล้ความตายไปทุกขณะมันไม่ต่างอะไรกับไฟที่กำลังไหม้บ้านเพราะฉะนั้นใครขนของออกมากเท่าไหร่สิ่งที่ขนออกนะมันจะกลับมาหาตัวเองเมื่อกี้ผู้บรรยายนั่งอยู่ข้างล่างเห็นมีคนรีบขนทองออกจากตัวออกจากบ้านถวายหลวงปู่เนนคำนะสาธุเลยครับนั่นละถูกต้องแล้วแต่บางคนยังไม่หมดยังให้ไม่หมดผู้บรรยายให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วข้างนอกแต่ข้างในเต็มที่เมื่อกี้อนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ไฟมันไหม้บ้านแล้วก็ท่านกำลังขนทองออกถวายหลวงปู่เนนคำแล้วในสิ่งที่ท่านออกไปเนี่ยในที่สุดมันกลับมาหาแน่ตอนนี้ก็กลับมาถึงพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลก็พูดกับพราหมณ์อย่างเนี้ยแล้วยังกำชับเรื่องที่สองพราหมณ์ศีลห้าข้อเนี่ยรักษาไว้ตลอดชีวิตนะพราหมณ์ก็รับปากแล้วก็ไปปฏิบัติผลที่สุดอายุ120มันจะไปทนไหวหรือไฟมันก็ไหม้บ้านหมดหลังก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์
เห็นไหมครับ